สนับสนุนโดยต้อนรับชมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงโอ้โหโควิดหลังจากที่เรื่องของวงสวิงเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหมีเคเวสมีนู่นมีนี่นี่คุณต้องมาเสริมสร้างร่างกายที่นี่ต่ออีกเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินแค่ขึ้นมาชั้น2ปุ๊บเดินเข้ามาเป็นฟิตเนสเลยของโพธาไลพูดถึงจริงๆที่นี่ก็เขาวงจรกันนะเดินเข้ามาแล้วคุณนัดใครไว้ปะเนี่ยนี่ไงพี่กรณ์นัดให้ยังนัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วผมก็นัดให้นี่ไงพี่ยศพี่ยศสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตวันนี้มาเยี่ยมเยียนบ้านนิดนึงฮะครับผมก็พี่ยศจะคอยพาแนะนำเราเริ่มจากแนะนำสถานที่ก่อนที่นี่มันมีอะไรพิเศษบ้างครับสำหรับฟิตเนสที่นี่ได้เลยครับก็คือฟิตเนสของโพธาไลเราจะมี3ส่วนนะครับก็คือส่วนคาร์ดิโอนะครับก็คือมาชีนที่มาอยู่บริเวณนี้ครับแล้วก็เรามาช่วงกลางตรงนี้นะครับครับจะเป็นส่วนของ resistance machine ครับนะครับเครื่องมาชีนเครื่องที่แบบว่าออกแรงต้านนิดนึงครับผมครับครับแล้วก็คือส่วนที่3ของเราก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นส่วนของฟรีเวทนักกอล์ฟส่วนใหญ่อยู่โซนไหนพี่ก็จะอยู่บริเวณนี้ครับต้านกล้ามเนื้อของเราใช้แรงไฟฟ้าเหรอครับใช่ครับใช้แรงไฟฟ้าต้านกล้ามเนื้อของเรานี่คือเครื่องที่แบบนักกอล์ฟใช้เกี่ยวกับวงสวิงกอล์ฟด้วยไหมพี่ถูกต้องครับโอเคถูกต้องครับเพราะนั้นแบ่งเป็น3ส่วนนะมีคาร์ดิโอก็คือออกกำลังกายวิ่งนิดนึงมีแบบเล่นเวทเป็นรีสิสแตนซ์แล้วก็มีโซนนี้เป็นฟรีเวทผมเห็นแบบมีพวกแบบต่อยมวยอะไรตรงนู้นจะเป็นบ็อกซิ่งครับบ็อกซิ่งก็จะมีห้องของสำหรับทำคลาสต่างๆครับโต๊ะแอโรบิกโยคะมีพวกโยคะด้วยไหมพี่มีครับโอ้มีโยคะด้วยโอ้โหครบวงจรจริงครบวงจรแต่ว่าเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นนักกอล์ฟแล้วเมื่อกี้เราคุยกับโปรก๊อตไปแล้วเรียบร้อยครับเพราะโปรก๊อตเขาบอกปกติเขาจะคุยกับพี่ยศว่าแบบจะส่งนักกีฬาขึ้นมาแบบให้เทรนตรงไหนเป็นพิเศษครับผมโดยเคสของผมเนี่ยแล้วก็โปรเอ็มด้วยเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยยันไม่ค่อยดีเพราะผมเนี่ยมีอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขวิดไปข้างหน้ามันแบบขามันไม่ยันเนี่ยก็เลยต้องขึ้นมาสมมติยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมถ้าเป็นเคสอย่างผมเนี่ยพี่ยศจะมีท่ามีอะไรเทรนบ้างก็คือเราจะใช้เครื่องนี้นะครับฟิตเนสนะครับเราก็จะจับจากข้างล่างดูครับปรับอันนี้ดูโอ้โหใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าเครื่องเนี้ยแรงต้านเป็นแรงไฟฟ้าครับใช่ไหมครับพอเราลองเซตอัพดูเนี่ยพอลองเซตอัพดูเนี่ยแรงดูดของมันเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนที่มันแอคทีเวทได้ชัดเจนว่าในกอล์ฟสวิงเนี่ยส่วนไหนมันต้องแอคทีเวทนะครับครับถ้าอยู่ในสวิงก็คือเนี่ยครับเสร็จแล้วเราใช้เท้าข้างซ้ายเนี่ยยันเพรสเข้าไปตรงพื้นเลยเสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือกลูทมันก็จะแอคทีเวทพอกลูทมันแอคทีเวทเนี่ยเราก็จะเริ่มสวิงแล้วก็จะใช้กลูทกับเราจะใช้ช่วงแอบช่วงครัวเนี่ยเราไม่ใช้แขนนะครับก็คือแบบนี้ครับหายใจเข้าออกแลดูแรงช่วงกลูทก็คือช่วงบั้นท้ายเราสะโพกกลูเตียสเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อคอใช้แอบพวกนี้ที่พี่ยศบอกมันจะช่วยในเรื่องของการยันด้วยใช่ครับพี่อันนี้คือท่าแรกนะลองทำก่อนลองทำมันต้องปรับอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเอาลงสักนิดนึงลงสักเยอะๆเลยก็ได้ครับโอเคครับต้องทำเลยฮะแล้วไฟฟ้าอยู่ไหนฮะมันอยู่ในเส้นมันอยู่ในเส้นมันอยู่ในเส้นนะมันเป็นแรงดึงอยู่แรงดึงจากแบบท่าตีกอล์ฟเราเอาเท้ายันครับเท้ายันนั่นเห็นไหมครับมันจะแอคทีเวทชัดเจนมากครับต้องหายใจยังไงพี่หายใจออกตอนเราตีครับตอนเราออกแรงครับเข้าออกต้องแรงไหมฮะออกประมาณนี้ครับโอเคนี่เป็นท่าหนึ่งหน้าแดงครับทำไมเวลาออกกำลังกายเวลาออกแรงเราต้องหายใจออกเพราะว่ามันเป็นตอนที่กล้ามเนื้อมันจะรีลีสพาวเวอร์ครับรีลีสพาวเวอร์พูดถึงท่านี้ต้องกี่เซตอะครับพี่ก็ปกติผมให้เล่นสองข้างนะครับอ๋องั้นคุณก็ลองไหนคุณลองเล่นสองข้างดูข้างซ้ายด้วยโอเคข้างนี้อ๋อข้างซ้ายมันเป็นรีเวิร์สเวย์ครับยังไงเนี่ยทำไมมันดูหนักมากแล้วกี่ทีพี่
หายใจเข้าทั้งหมด10ทีหกประมาณ15ถึง20ครับโอ้15ถึง20เลยอ่ะเท่าไหร่แล้ว6ฮะโอเคท่าแรกท่านี้เรียกว่าอะไรพี่ท่านี้มันเป็นการที่เรามันเป็นท่าสวิงครับครับเป็นท่าสวิงแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือตอนเราใช้เครื่องนี้มันจะบอกชัดเจนเลยว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนที่เราต้องใช้แต่ข้างนอกเนี่ยตอนเราเอาไปใช้เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะใช้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อครับตีกอล์ฟไปโอเคใช่ครับนี่เป็นท่าหนึ่งที่ช่วยเขายันได้นะโอ้แต่ผมชอบมากนะคืออย่างนี้คือที่นี่เนี่ยหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรไปดูวงสวิงแล้วมีเครื่องที่มันแน่นอนคือ Trackman กับ KVS ใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยครับพี่ก๊อตเขาก็จะมาคุยกับพี่ยศคุยกับพี่ยศถูกต้องว่าแบบเฮ้ยร่างกายด้วยคนนี้เขาแบบร่างกายตรงนี้ไม่ดีคนนี้ก็จะมาเทรนอีกในที่เดียวเลยก็ทำให้มันโอ้โหเรียกว่ามาทีเดียวครบวงจรเลยใช่เพราะว่าบางอ้าวบางสนามได้หรือว่าบางที่นะเอาผมบอกเลยไม่มีไม่มีคุณก็ต้องตีเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องขับรถบางทีกล้ามเนื้อคุณจริงๆนะกล้ามเนื้อคุณแบบมันเขาเรียกอะไรมันถูกฟีดเรียบร้อยแล้วมันแบบมันดาวคูลดาวแล้วอ่ะแล้วคุณก็ไปออกอีกคุณก็ต้องไปวอร์มอัพอีกนี่ไม่ต้องใช้เวลาแป๊บเดียวทีเดียวใช่ครับมีท่าอื่นอีกไหมพี่หรือว่าแนะนำอีกอ๋อก็จะมีท่าสควอตนะครับครับท่าสควอตก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงของขาครับผมแต่วิธีที่ผมสอนให้สควอตเนี่ยก็จะเปิดประมาณบริเวณนี้คือเราทำได้3ระยะก็คือ close mid แล้วก็ wide นะครับเดี๋ยวจะโชว์วิธีทำประมาณบริเวณ mid นะครับ mid ครับทำไงฮะเอาแขนไปข้างหน้าแบบนี้หายใจเข้าแล้วเราลงน้ำหนักอยู่ที่ส้นครับลงหายใจออกแล้วส้นยันขึ้นมาหยุดแค่นี้นั้นหนึ่งหายใจเข้าออกเข้าออกคุณต้องหายใจให้ถูกด้วยนะใช่ครับหายใจเข้าออกออกนี่คือตอนออกแรงใช่ครับเข้าออกโอเคครับคือตอนเราสควอทแบบนี้ครับคือเราไม่ให้พักเลยเราให้สควอทต่อไปครับเราให้เพรสเชอร์เนี่ยมันอยู่ตรงกล้ามเนื้อเราก็จะขึ้นมาสูงๆไม่ได้เนี่ยอยู่เนี้ยหายใจเข้าออกเห็นมั้ยครับกล้ามเนื้อมันจะ activate ตลอดเวลาถ้าเราขึ้นมาเสร็จแล้วเข่ามันล็อกเนี่ยก็แปลว่าเราพักใช่แล้วถ้าเรายิ่งสควอทแล้วก็เอาเข่ากระแทกกันไปเยอะเนี่ยก็จะเป็นบาดเจ็บได้อู้วันหนึ่งถ้าพวกนี้ต้องกี่ทีครับพี่ถ้าเป็นเซตให้ท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมก็อยากจะลองถ้าเป็นเซตช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะทำสัก5-10ครั้ง5รอบครับแล้วก็ถ้าขาเราแข็งแรงจริงๆเนี่ยก็ทำ5เซตเซตละ20ครับโอ้เซตละ20ใช่โอเคก็เป็น5แรป5แรปเป็นส่วนใหญ่5เรป5ถึงช่วงแรกครับเพราะว่าขามันจะปวดมากวันต่อไปใช่เอาครับผมใช่ครับพี่เพราะวันนี้ผมปวดมากเมื่อวานผมเพิ่งเล่นท่านี้ครับพี่ท่านี้ก็จะได้ขาได้ช่วงไหนฮะได้ควอทได้แฮมสตริงได้ควอทได้แฮมสตริงได้กลูททั้งหมดเลยครับได้ก้นในก้อนก็คือแฮมสตริงก็คือกรูทนะได้แฮมสตริงข้างหลังแล้วก็ได้ควอทไดเซปด้านหน้าใช่ครับได้ขาหนีบด้านในขาหนีบด้านในด้วยแอบดักชั่นครับผมฮิปแอบดักชั่นแล้วก็โอเคพี่ยศมีเทรนนักกอล์ฟคนไหนอยู่บ้างตอนนี้ที่มีระดับแอมเมเจอร์แล้วก็มีระดับโปรเฟสชั่นอลทั้งหมดใช่ครับหลายคนหลายท่านเหมือนกันใช่ครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกก็คือผมบอกเลยจริงๆง่ายเพราะว่าที่เนี่ยซ้อมไดข้างล่างขึ้นมาซ้อมฟิตเนสลูกสั้นก็มีใช่คือมีครบวงจรเลยสั้นแล้วมีจัดงานอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคุณพูดต่อไปหอบเหนื่อยเหรอโอ้แล้วมีเดี๋ยวเราจะไปดูด้านมวยไหมมาไปดูด้านมวยไปดูด้านมวยหน่อยโอเคครับโอเคอันนี้จบแล้วอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับนักกอล์ฟแต่ละคนแล้วว่าเขามีอาการบาดเจ็บตรงไหนแล้วก็พี่ยศเขาจะหาแมชชีนที่มาเติมโจทย์มาเสริมสร้างให้ความแข็งแรงมากขึ้นนี่ก็มาอีกห้องนึงแล้วพวกนี้ก็คือห้องเวทีมวยจริงจังมากเลยครับพี่ยศไหนๆก็ไหนๆละขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยเดี๋ยวให้พี่ยศฝากเทรนมวยนิดนึงฮะครับผมขึ้นไปดูครับต้องเอาแบบนั่งมวยป้ามะยังไงครับพี่เชิญครับนี่ครับ
มาดูก็คือเรามาดูถ้ามวยนะครับเอาล่ะเข้ามาเข้าเหรอครับถ้ามวยก็จะหนักก็จะเหมาะกับการที่ออกแรงครับมันเป็นแบบท่าพาวเวอร์ท่าพาวเวอร์ก็จะช่วยในกอล์ฟในเรื่องการตีไกลครับก็จะแบบเราก็จะรู้ว่าตอนที่เราออกแรงเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงครับยังไงฮะถ้าจะเตะก็คือเราต้องเหยียบเสร็จแล้วเราก็เตะขึ้นมาแบบนี้ครับเตะขึ้นมาแบบนี้หน้าแต่ว่าอย่าสแนปเข่าอ๋อเข่าต้องตึงใช่ครับเข่าต้องตึงแบบนี้ครับเดี๋ยวเตะตรงนี้ก็ได้ครับลองเลยครับนี่เข่าอ๋อห้ามสแนปครับโทษครับไม่เป็นไรครับนะโอเคเฮ้ยผมเคยเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่ตีกอล์ฟไอ้คุณมาหนอเริ่มมาละรุ่นพี่เนี่ยเฮ้ยเขาชอบนะเขาไปเตะเขาบอกว่า40นาทีสำหรับบวยนี่เหนื่อยมากนะหรอแล้วได้กอล์ฟด้วยได้ความฟิตด้วยได้ความฟิตของกอล์ฟด้วยเอาเลยเลยคุณเอาเลยนี่เป็นไงแน่นอนอยากจะนับเข่าเลยต้องตึงตึงครับต้องตึงขาตึงเนี่ยขาตึงอย่างเงี้ยขาตึงพูดถึงนะนี่มันก็ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับโพธารายนะครบถ้วนจริงๆพูดถึงข้างนอกนี่เขาก็มีแบบที่วิ่งแบบเป็นลู่ๆงั้นนี่ไอ้ที่อันนั้นเอาไว้ฝึกคิดฟิตเนสครับอ๋อคิดฟิตเนสใช่ครับสำหรับน้องๆเยาวชนใช่ครับที่ต้องการที่จะ develop ร่างกายให้แข็งแรงให้แข็งแรงครับตั้งแต่เด็กเลยครับเราเริ่มตั้งแต่เด็กเลยหรอพี่แล้วเอ้ยตอนสมัยตอนผมเด็กๆเขาเคยบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ควรจะฟิตเนสอันนี้ไม่จริงไม่คือฟิตเนส for kids นะครับก็จะเป็นแบบท่าพวกแบลนซ์ต่างๆท่าพวก coordination อ๋อโอเคแบบนี้ครับไม่ใช่ไปยกเวทหนักๆไม่ใช่ครับก็จะอยู่บริเวณนั้นนะครับเป็นท่าพวกนั้นแล้วก็ไม่งั้นเขาจะเล่น iPad ทั้งวันครับถูกต้องให้เขาออกกำลังกายดีกว่าใช่ครับเด็กยุคนี้ไม่เหมือนกันผมบอกเลยเฮ้ยในนี้มีกิจกรรมเยอะมากถูกต้องโอ้แล้วสนุกก็เชิญชวนท่านผู้ชมเข้ามาดีกว่านะครับที่โพธารายทั้งมาโรงเรียนโปรกอสก็ได้หรือว่าจะมาซ้อมได้ก็ได้มาซ้อมได้ก็ได้เล่นแท็กแมนก็ได้ขึ้นมาฟิตเนสก็ได้ฟิตเนสเจอพี่ยศก็ได้แล้วก็ดูแลเลยจะมางานจัดเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ก็มีที่นี่มีงานจัดเลี้ยง CNX ไม้กอล์ฟก็มีซ้อมชิปพัดด้วยซ้อมชิปพัดข้างด้านหลังครบถ้วนนี่แหละผมบอกเลยน้อยมากปิดรายการไปพร้อมกับพี่ยศบนเวทีมวยเลยดีกว่าครับผมครับแต่ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาเหรอเฮ้ยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับโพธารายเหรอไม่เรียกโปรโมชั่นดีกว่าครับเมื่อกี้คุยกับโปรกอล์ฟไปแล้วเขาบอกว่า5สายแรกที่โทรไปที่โรงเรียนโปรกอล์ฟเนี่ยเข้ามาเรียนฟรีฟรีเลยเข้ามาเรียนฟรีทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่ทั้งปีทั้งชาติก็ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ครับที่ขึ้นอยู่แล้วก็โทรเข้ามาจองบุ๊กแล้วก็ไปเรียนกับโปรกอล์ฟได้5สายแรกฟรีกี่ชั่วโมงครับฟรีเลยเข้ามาก็แล้วแต่เขาอ่ะเดี๋ยวเขาดูให้เลยไม่มีปัญหาแล้วขึ้นมาคุยกับพี่ยศได้สำหรับแฟนคาร์บันเตอร์นะแล้วขึ้นมากับพี่ยศเลยได้เดี๋ยวจะมาเทรนเล็กน้อยครับผมอ่ะฝาก Facebook โซเชียลนี้เฟซบุ๊กครับคาร์บันเตอร์ครับไปดูเราย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับครับผมเป็นchannel ของเรากอล์ฟ channel แล้วก็ไปเสิร์ชคำว่าขับฮันเตอร์ใช่หรือว่าจะดูสดกันได้เลยที่แอปพลิเคชันครับกอล์ฟ channel th ถูกต้องไปดูสดกันได้นะครับผมติดตามชมรายการตอนนี้มียูริด้วยนะน่าสนุกตอนนี้มียูริด้วยถูกต้องติดตามชมรายการนะครับทุกวันอังคารเวลา 2:30 นครับเบเดอร์คลับเบเดอร์กอล์ฟสวัสดีครับยศขอบคุณครับเดี๋ยวไม่ใส่แล้วไงพี่ยศเตะเมื่อกี้พี่ยศเตะเมื่อกี้เตะพลาดแล้วพี่ยศเตะเตะมาพี่จัดไปเล่นแล้วเต็มข้อเต็มข้อสนับสนุนโดยต้อนรับชมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสนับสนุนโดยอุดมพาณิชย์Better club, better golf.